วิธีการบันทึกรหัสสินค้าลงตาราง Excel สำหรับนำขึ้นโปรแกรม Mac 5กรณีรหัสสินค้าที่มีหลายหน่วยนับมาดูวิธีการบันทึกกันค่ะคอลัมน์ A ใส่เป็นรหัสสินค้าที่กำหนดขึ้นมาคอลัมน์ B เป็นกลุ่มของสินค้าคอลัมน์ C เป็นรหัสรองของสินค้าคอลัมน์ D E F เป็นชื่อสินค้าภาษาไทยซึ่งสามารถกำหนดได้3ามบรรทัดคอลัมน์ GHI เป็นชื่อสินค้าภาษาอังกฤษซึ่งสามารถบันทึกได้3บรรทัดเช่นเดียวกันคอลัมน์ JK เป็นการกำหนดค่ามากสุดน้อยสุดสำหรับคงเหลือในสต็อกคอลัมน์ L เป็นการกำหนดหน่วยนับหลักของสินค้า คอลัมน์ m เป็นการกำหนดหน่วยนับรองของสินค้าซึ่งในการกำหนดสินค้าที่มีหลายหน่วยนับหน่วยนับหลักจะต้องเป็นหน่วยนับที่ใหญ่กว่าหน่วยนับรองเสมอซึ่งตามตัวอย่างจะให้หน่วยนับหลักคือหน่วยนับที่2ของรหัสสินค้าเป็นหน่วยนับหลักและหน่วยนับรองคือหน่วยนับที่เล็กสุดของรหัสสินค้าแต่ละตัว ประเภทของสินค้าประเภทที่1เป็นไอเทมประเภทที่2คือสินค้าประเภทซีเรียลประเภทที่3คือสินค้าประเภทเซอร์วิสประเภทที่4คือประเภทสินค้าหลอด ID และประเภทที่5คือสินค้าหลอด n อคอลัมน์ O ชื่อหน่วยนับเล็กสุดเป็นการกำหนดชื่อหน่วยนับเล็กสุดของรหัสสินค้าแต่ละตัว ชื่อหน่วยนับที่2เป็นการกําหนดชื่อหน่วยนับในหน่วยนับหลักที่2ของรหัสสินค้าแต่ละตัวซึ่งสามารถทอนค่ากับหน่วยนับเล็กสุดได้ชื่อหน่วยนับที่3ชื่อหน่วยนับที่4และชื่อหน่วยนับที่5ซึ่งสามารถกําหนดได้ถึง5ระดับคอลัมน์ t u v w x เป็นการกำหนดปริมาณของหน่วยนับในแต่ละหลัก ปริมาณของหน่วยนับที่1คือปริมาณของหน่วยนับเล็กสุดปริมาณของหน่วยที่สองคือปริมาณสินค้าที่ทอนค่าจากหน่วยนับที่1ปริมาณของหน่วยที่3คือหน่วยคือปริมาณที่ทอนค่ามาจากหน่วยนับที่สองปริมาณของหน่วยที่4ก็คือปริมาณสินค้าที่ทอนค่ามาจากหน่วยนับที่สาม ซึ่งสามารถกำหนดปริมาณทอนค่าได้ถึง5ระดับคอลัมน์ Y Z A A A B และ A C เป็นการกำหนดหน่วยนับที่คู่กับหน่วยนับที่1 5ถึง5และคอลัมน์ด้านหลังทั้งหมดเป็นการบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าในแต่ละตัว